ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมพี่พลพาออกไปเที่ยวสนุกข้างนอกหาแรงบันดาลใจกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับแบบไปสบายๆชิลๆชิ้นงานก็จะชิลด้วยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันตามพี่พลไปเลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์หยดสีให้เป็นรูปสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้ศิลปะที่พี่พลจะมาสอนน้องๆง่ายๆสบายๆชิลๆแต่ต้องหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะครับที่นี่เลยหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับรูปเยอะแยะมากเลยนะครับน้องๆพี่ศิลปินเนี่ยเขาใช้ชาโคในการสเก็ตหรือว่าใช้ถ่านนั่นเองแล้วเห็นไหมว่าลายเส้นตัวการ์ตูนเนี่ยน่ารักมากเลยครับแค่นั้นยังไม่พออยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยว้าวมากเลยครับน้องดูครับจุดๆแต่ก็ยังเห็นว่ายังมีลวดลายวงกลมซ่อนอยู่ในจุดๆเหล่านี้นะครับผลงานของศิลปินท่านนี้นะครับน้องๆลองดูภาพนะครับน้องๆจะเห็นเหมือนสองฝั่งเนี่ยเหมือนจะสะท้อนเลยครับเหมือนแบบสองฝั่งเหมือนกันอ่ะจะมีแค่บางส่วนที่แตกต่างเป็นผลงานที่น่าสนใจมากอย่างภาพนี้นะครับพี่พลมองแนวตั้งเนี่ยอาจจะยังมองไม่ออกพอพี่พลเอียงคอมองนะครับก็เห็นเหมือนหน้าผู้ชายสองหน้าสะท้อนกันอยู่พอเห็นผลงานของพี่ศิลปินนะครับพี่พลก็นึกถึงตัวเองสมัยเด็กเลยครับตอนเรียนศิลปะเวลาอยากให้ภาพทั้งสองฝั่งเหมือนกันเนี่ยพี่พลก็จะหยดสีแล้วก็พับกระดาษครับเท่านี้ภาพทั้งสองฝั่งก็จะเหมือนกันแล้วและที่น่าสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาเราพับเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าภาพของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน้องๆต้องมาลุ้นไปพร้อมพี่พลแล้วจะเป็นยังไงต้องไปลองดูกันเลยครับไปครับอุปกรณ์พร้อมแล้วกระดาษครับพี่พลจะใช้เป็นกระดาษวาดเขียนนะแล้วก็ก่อนที่จะไปลุ้นกันเนี่ยพี่พลจะบอกก่อนว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นเลยเราจะพับกระดาษก่อนครับแล้วเราจะหยดสีเนี่ยลงด้านใดด้านหนึ่งครับพี่พลเนี่ยเตรียมมาหลายสีเลยครับแต่จะใช้3สีก่อนถือว่าเป็นการทดลองครั้งแรกครับเริ่มจากสีส้มก่อนครับต่อไปสีเหลืองจะหยดออกมาหน่อยประมาณตรงนี้แบบนี้นะพี่พลจะไม่ใช้ผู้กันเลยนะครับสีน้ำเงินลงตรงนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าพี่พลจะพับลงมาแล้วนะตอนพับเนี่ยเราก็จะค่อยๆใช้มือนะครับในการลูดสีออกมาขั้นตอนนี้เราจะไม่รู้เลยนะครับว่ารูปที่เราจะได้ออกมาจะเป็นยังไงพี่พลก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแทนเป็นยังไงบ้างพอเราเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นลายเนี่ยทั้งสองฝั่งเท่ากันเป๊ะเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พลชอบนะครับเวลาเราหยดสีเข้าไปเนี่ยแล้วเราพับกระดาษเนี่ยพอเราเปิดออกมาเห็นไหมครับน้องๆพอแห้งมันก็จะเห็นเป็นลวดลายแบบนี้เลยนะพี่พลชอบมากนี่ขนาดแค่เราใช้3สีนะครับยังสวยขนาดนี้เลยเทคนิควันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับน้องๆพี่พลว่าง่ายไปด้วยซ้ำครับน้องพลว่ามันง่ายเกินไปแล้วครับพี่โอ๋มายังไงเนี่ยสวัสดีครับง่ายใช่ไหมครับครับงั้นพี่มีโจทย์มาท้าทายงั้นเราก็ปิดตาไปเลยครับปิดตาพี่หมูปิดสองคนเลยครับโอเคครับพร้อมมากบีบตามคำสั่งพี่เลยได้ครับอย่างนั้นก่อนอื่นเราต้องพับกระดาษใช่ครับคนพร้อมมากปิดตาเลยครับอันสีนี้แล้วกันนะครับได้ครับโอเคเริ่มบีบครับออกครับ1 2หยุดครับปุ๊บสีที่2สีที่2สีนี้แล้วกันครับตรงไหนครับตรงไหนครับขวามือไหนครับขวามือขวาพี่ขวาเราบีบเลยครับบีบครับเปิดหยุดครับครับโอเคสีที่3สีที่3ครับสีนี้นะครับเดินเลยครับปุ๊บ ไปทางไหนไหมพี่ซ้ายขวาหน้าหลังหน่อยหนึ่งปูดปูดลากหน่อยลากลงมาลากหน่อยครับโอ้โหพอแล้วครับสีสุดท้ายครับสีสุดท้ายครับขวาหน่อยครับขวาขวาขวาเบาขึ้นไปอีกนิดนึงครับโอเคพร้อมแล้วบีบเลยครับลากลงมาข้างล่างนิดนึงปี๊ดหยุดครับต้องพับครึ่งก่อนนะครับพี่หมูใช่ครับถ้างั้นพี่พับให้อันดับแรกอ่ะลืมตาได้ครับน้องพลกลับมามองเห็นอีกแล้วเดี๋ยวน้องๆมาลุ้นพร้อมกันครับหนึ่งสองสามตื่น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 เฮ้ยสวยอันนี้คือมีขั้นตอนสามารถเติมได้ใช่ไหมพี่ได้ครับให้น้องพลเลือกดีกว่าครับจะเติมสีอะไรพลอยากใช้สีเขียวครับเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันยังดูโล่งๆใช่ไหมครับใช่ครับพี่หมูมาครับอีกรอบหนึ่งแทน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 โอ้โหหัวใจจริงๆนะครับมีหัวใจแล้วครับสุดยอดนี่เลยครับเป็นยังไงบ้างศิลปะที่เราคาดเดาไม่ได้นะครับแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ศิลปะแอฟแต็กแบบนี้เลยครับสวยมากเลยครับใช่แล้วน้องๆก็สามารถจินตนาการรูปภาพได้หลายแบบเลยครับใช่และพี่พลยังมีอีกหนึ่งไอเดียครับเป็นวิธีการหยดสีเหมือนกันแต่ลงบนวัสดุอื่นครับจะเป็นยังไงไปดูในช่วงสอนศิลป์ Inspire ช่วงสอนศิลป์ Inspire นี่เลยสวยไหมครับพี่พลใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับก็คือเทคนิคการหยดสีแต่ครั้งนี้พี่พลหยดสีซ้อนกันให้เป็นเลเยอร์พอได้เสร็จปุ๊บพี่พลก็ใช้อุปกรณ์ช่วยครับก็คือใช้หวีเนี่ยค่อยๆเกลี่ยให้สีออกมานี่อย่างภาพนี้พี่พลต้องการให้ภาพนี้เป็นเหมือนขนนกครับแล้วมีอีกภาพครับนี่เลยพี่พลต้องการจะสื่อถึงคลื่นทะเลพี่พลใช้ไดร์เป่าผมในการช่วยครับค่อยๆเป่าไล่สีแล้วน้องๆล่ะครับมองสองภาพนี้และจินตนาการออกมาเป็นยังไงทำเสร็จแล้วน้องๆสามารถนำไปตกแต่งบ้านได้หรือเป็นของขวัญให้เพื่อนก็ได้นะครับอย่าลืมส่งรูปมาให้พี่พลกับพี่โจดูด้วยนะรอดูผลงานน้องๆทุกคนอยู่ครับพี่พลจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบายช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์เอาละครับชิ้นงานวันนี้มาจากใครรอติดตามได้เลยกับช่วงนี้สอนศิลป์อินบ็อกซ์นะครับเชียงรายเมืองศิลปินยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ครับน่ารักมากเลยนะครับผมอันนี้คุณแม่บอกมานะเชื่อเถอะครับว่าถ้าหากว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาพจำแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีแล้วนี่พี่ปีเตอร์กับน้องภูนะครับมาระบายมีเขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะฮะหนูระบายได้เต็มที่เลยสนุกเลยนะครับแล้วก็ได้ฝึกใช้สีโหแบบระดับมาเป็นถังๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsilclub อีเมล address สอนศิลป์ @thaipbs.or.th ตู้ปน12 ปนฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ